ไว้คงกับนะครับในครัวบ้านสวนจะมีชาแนลวันนี้เราจะทำเมนูข้าวผัดรถไฟเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะครับวัตถุดิบอันแรกของเราก็จะเป็นข้าวนะข้าวหุงสุกอันนี้ก็หุงแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนต่อมาเป็นไข่ไก่เนื้อหมูผักคะน้าอันนี้เป็นมะเขือเทศอันนี้เราหั่นแล้วก็เอาตัวไส้มันออกเพราะว่าถ้าไม่เอาไส้ออกเดี๋ยวไปผัดแล้วมันจะแฉะต่อมาเป็นเครื่องปรุงรสที่ปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสหมูแล้วก็พริกไทยน้ำปลาซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำหวานซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเทียมไทยถูกนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดข้าวผัดกันก็เดี๋ยวเรามาทำข้าวผัดรถไฟสูตรโบราณกันเริ่มจากตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปอันนี้จะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเราทำหลายที่พอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปพอกระเทียมของเราเริ่มหอมแล้วก็ตามด้วยหมูพอหมูของเราเริ่มสุกดีแล้วก็เกี่ยหมูตัวหมูขึ้นมาข้างบนแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปพอไข่เริ่มสุกแล้วก็ใส่ข้าวสวยของเราก็อันนี้ถ้ามันแห้งก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงพอดีอันนี้เราผัดเยอะนะก็เลยต้องใส่น้ำมันเยอะนิดนึงแล้วก็บีบตัวข้าวให้ตัวที่มันเป็นก้อนๆแยกออกจากกันระหว่างนี้เราก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ผงปรุงรสหมูแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปน้ำปลาแล้วก็ซอสหอยนางรมอันนี้เราจะไม่ใส่ตัวน้ำตาลนะเพราะว่าซีอิ๊วดำของเราใช้ซีอิ๊วดำหวานแล้วก็หลังจากผัดตัวข้าวจนได้ที่แล้วเราก็ใส่ตัวคะน้าลงไปปิดท้ายด้วยมะเขือเทศของเราก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูข้าวผัดนี้ที่ขายไม่ได้เลยก็เป็นน้ำปลาพริกมะนาวเรามาลองชิมกันชิมข้าวผัดข้าวผัดของเราก็จะร่วนเป็นเม็ดแล้วก็ปลายข้าวจะไม่ไหม้นิดนึงก็ส่วนนี้ก็จะออกรสชาติหวานๆแล้วก็เค็มอ่อนๆ นะแล้วก็มีกลิ่นหอมของซีอิ๊วก็เราก็จะมากินกับตัวน้ำปลาพริกมะนาวกระเทียมของเราก็ใส่ไปเลยแล้วก็ลองกินก็ตัวน้ำปลาพริกก็จะเพิ่มความอร่อยให้กับข้าวผัดเราได้เป็นอย่างดีเพราะว่าจะเพิ่มความเค็มแล้วก็ความเผ็ดเข้ามาก็มีกลิ่นหอมของกระเทียมกับมะนาวนะก็ยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในครัวบ้านสวนทวี Channel แล้วพบกับไปคุงในคลิปถัดไปครับผม